ครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันกลางเรียบร้อยพร้อมที่จะบินไม่คลายนะเราก็ถามผู้ถือรีโมทว่าเขาเปิดหรือยังนะครับก็คือให้ไกลจากแนวใบพัดที่สุดใช่เพื่อความปลอดภัยมาดู GPS ที่โดรนมันจะแสดงสัญลักษณ์เป็นไฟสีพริบถ้าใช่ก็จะเป็น3ดวงด้านหลังก็จะรู้แล้วว่าท้ายโดรนเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงที่สุดคือถ้าถอยตรงๆมันก็ตรงเลยตัวเราใช่มั้ยใช่ครับพอเทียมมันเต็มแล้วก็มาดูที่รีโมทว่าสีเขียวมั้ยก็แสดงว่ามันซิงค์กันนะฮะเส้นที่มันบอกนี่คืออะไรครับดาวเทียมดาวเทียมนี่ครับครับผมอันนี้19ดวงมันจะบอกว่าคือว่าโอเคมั้ยครับนี่ถ้าดี20ดวงขึ้นไป16ต่ำกว่า16ดวงไม่แนะนําให้เล่นมันขึ้นอยู่กับอะไรครับก็ฟ้าอากาศเมฆถ้าทึบๆหนาๆมันก็ส่งมาหาไม่เจอโดรนเนาะถ้าถามว่าเราเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่า GPS มันจะรักษาตำแหน่งของโดรนแล้วมันจะหลุดไหมครับสัญญาณสัญญาณหลุดโดรนมันจะขยับตัวยากถ้าเรารู้สึกว่าควบคุมยากให้เราลดระดับก่อนยังไม่ต้องไปกังวลว่าดาวเทียมเป็นยังไงไฟสีแดงเหลืองเขียวอะไรอย่าเพิ่งไปนั่นถ้าหากว่าควบคุมยากปุ๊บลดระดับก่อนเลยให้อยู่ต่ำที่สุดแล้วก็พยายามถอยหลังมาอยู่ในที่ที่มันจอดได้ที่ไม่ใช่น้ำหรือบ่ออะไรเงี้ยครับที่ถนนเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนในการเล่นเจอวิกฤตเนาะอันนี้เราจะแนะนำทั้งหมดเลยผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากเนาะถ้าเราไปคำนึงถึงระบบว่า1 2 3เราอาจจะลืมได้ให้เราดูอาการโดรนด้วยนะฮะบางทีมันเขียวมันอาจจะเล่นยากเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันอีกทีนึงแต่เรามีทักษะในการลดระดับไวๆมันก็จะปลอดภัยเนาะถ้าหากว่าวิกฤตที่สูงแล้วลงพื้นเลยในความเร็วมันก็จะเสียหายพอเราได้ตัวโดรนเรียบร้อยแล้วดาวเทียมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คสเปรย์เนาะว่าสเปรย์มันพร้อมที่จะทำงานหรือว่าฉีดพ่นไหมใช่ไหมครับก็วงแหวนนี้ไว้ดันระดับเพื่อให้ปั๊มพ่นแรงหรือเบาก็ใช้วงแหวนนี้ควบคุมนะครับด้านนี้เราไม่ได้สั่งให้ใช้สวิตช์อะไรเนาะด้านนี้ก็จะโล่งๆไปแล้วก็คันบังคับนะครับ8ทิศทางซึ่งเราต้องเรียนรู้ทุกทิศทางนะครับให้แม่นยำหลงไม่ได้เลยนะครับได้ก็ผิดผิดแล้วก็มันก็จะเสียหายถ้าว่ามันใกล้ต้นไม้เนาะก็ซ้อมก็คือไม่หลงแน่ถ้าเรารักที่จะเล่นโดนรับรองว่าของเราเนี่ยคือเราต้องบังคับมันให้ได้นะพอบังคับได้เล่นได้แล้วเนี่ยก็คือความผิดพลาดที่จะไปชนอุปสรรคอันนั้นนี่หน้าจอน้องๆอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมครับหน้าจอดาวเทียมกล้องถ้าเราติ๊กไอ้กล้องอ๋อถ้าเราติ๊กที่กล้องใช่ก็เป็นจอที่อีกทีนึงก็จะเป็นดาวเทียมนะสามารถซูมได้เนาะแล้วก็ดูตำแหน่งของโดรนแล้วก็ดูตำแหน่งวิทยุตำแหน่งวิทยุคืออะไรคือสีฟ้าครับถ้าเรารู้ว่าสีฟ้าคือวิทยุเราจะรู้เลยว่าสีฟ้าเดินไปไหนแสดงว่าวิทยุจะไปทางนั้นเราก็มาตรวจสอบดูว่าถ้าเราเดินแนวถนนสีฟ้ามันเดินตามเราหรือเปล่าถ้ามันตรงปุ๊บเราสร้างระบบออโต้ได้เลยถูกต้องไหมครับเพราะสีฟ้ามันจะเป็นตัวกำหนดจุดที่เราต้องการให้เครื่องเนี่ยตีพื้นที่ในการบินแล้วตีพื้นที่ในการบินยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อไปเนาะส่วนสีแดงแล้วก็สัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี่ครับหรือสีแดง2ฝั่งเนาะก็เป็นท้ายของโดรนแล้วก็ด้านแหลมสุดก็เป็นหน้าโดรนถ้าชี้ไปไหนคือโดรนจะหันหน้าไปทางนั้นทันทีให้เราดูตำแหน่งของดาวเทียมก็คืออันนี้ด้วยแล้วก็ดูหน้าต่ำด้วยอันนี้ที่เราต้องดูอันนี้เป็นเพราะอะไรครับบินไปไกลๆแล้วมองไม่เห็นโดนทำไงล่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาพึ่งอันนี้แหละใช่ถ้าเราดูไม่เป็นเรางงเลยถอยหลังไม่ถูกกลับไม่ถูกใช่ไหมครับสเต็ป2ดูสามเหลี่ยมไม่เจอวิธีแก้ต่อไปทำไงครับดูกล้องถูกต้องนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าดูกล้องแล้วกล้องดับอีกทำไงล่ะตัวโดนสูงนะยกถูกต้องเยี่ยมโอ้เคยเล่นมาแน่เลยหรือว่ารถไถทำอย่างนี้โอเคก็คือยกตัวให้เห็นว่าโดนเนี่ยมันปลอดภัยแต่ถ้าไกลจัดยกตัวก็ไม่เห็นเต็มไปด้วยต้นไม้ล่อไปเลยทำไงครับเดินไปหากดรีเทิร์นเลยเนาะครับผมหน้าซ้ายแล้วก็หน้า
ขวาข้างขวาแล้วก็หลังหลังซ้ายหลังขวาหลังละสองก้นเป็นแปดเวลาเราละอองมันลงมาเราก็จะเห็นว่ามันชดเชยกันมันก็จะให้พื้นที่ที่ครอบคลุมเส้นทางการพ่นไม่ให้มีช่องว่างเนาะของสเปรย์ครับเดี๋ยวเรามาบินดูอีกทีนึงก็ได้นะจะได้ประมาณกี่เมตรความกว้างของละอองปกติที่เรายกความสูง5เมตรนะครับมันจะกว้างถึง8ถ้า5เมตรได้ถึง8ใช่ไหมครับใช่ครับก็เผื่อตัวเลขไว้หน่อยเผื่อไม่8เป๊ะเดี๋ยวอาจารย์พิษ6ถึง8แล้วกันเนาะได้ครับมันก็จะสไลด์ออกข้างไปด้วยยิ่งยกสูงมันก็จะยิ่งกว้างหน้ากว้างใช่ไหมครับแต่ว่าแรงของละอองมันก็จะเบาบางถ้ายกสูงมากเกินไปครับได้กว้างแต่ความเบาบางก็น้อยลงน้อยลงเราก็ต้องแบกแต่ถ้าต่ำก็แรงลมแรงก็ใช่ไหมครับถ้าต่ำมันก็จะลงแรงโดนพืชใบขึ้นแล้วก็ชุ่มขึ้นหน้าจะแคบถ้ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียซึ่งเราต้องเรียนรู้ด้วยครับแต่เป๊กมันประมาณแล้วละอองเนี่ยถ้าถามว่าบินไปเส้นนึงแล้วเนี่ยต้องบินทับไหมตัวนี้ไม่ทับเลยนะครับครับเพราะว่า1เส้นน่ะของ8หัวก้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นชุ่มใช่ไหมชุ่มครับแล้วเราไปลดความเร็วเอาถ้าเราอยากได้ชุ่มหนักกว่าสเปคที่มันมีก็คือบินช้าครับประมาณก็น้ำก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอีกข้อหนึ่งถ้าว่ายังไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนหัวได้ใช่ไหมครับมีเบอร์เปลี่ยนหัวนี่มีกี่เบอร์ครับก็มีเพิ่มอีก2เบอร์แต่ว่าแนะนำให้ใช้อีกเบอร์หนึ่งก็เพียงพอละอ๋อครับก็เดี๋ยวการคำนวณค่าน้ำแล้วก็พลังงานในการบินเพิ่มขึ้นได้ครับไม่ก็น้องก็ลองคำนวณดูอีกทีแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้การเป็นหัวนี่ต้องทำไงบ้างครับก็คาลิเบตก็พอเปลี่ยนแล้วก็ให้คาลิเบตตามเบอร์หัวพ่นนั้นๆซึ่งระบบมีให้เลือกเพื่อความแม่นยำในการคำนวณค่าน้ำครับผมดังนั้นในการฉีดพ่นน้องๆก็จะไม่กังวลเลยถ้าเอาตัว20ไปใช้ได้ครับผมมีข้อสงสัยส่วนอื่นไหมครับขอเพิ่มเติมแล้วกันก็คือตัวอันนี้ครับถังคำว่า20คืออะไรคือถังบรรจุได้20ถังน้ำใช่ไหมครับใช่ก็หนึ่งเที่ยวจะบรรจุได้สูงสุดคือ20ลิตรคือเต็มถังเลยถ้าเต็มถังนาเราความยาว4เมตรเราก็ต้องมีคำนวณดูเพื่อที่จะให้มันบินไปและกลับโดยที่พ่นได้ตลอดเนาะครับอย่างน้อยแต่ถ้าไปอย่างเดียวน้ำหมดกับเสียแบตเปล่าๆใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้อีกทีได้ครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำพื้นที่ได้เยอะไม่ว่าพื้นที่แคบหรือพื้นที่ยาวชั่วโมงนึงได้ประมาณกี่ไร่ครับ1ชั่วโมงครับประมาณตัวนี้เนี่ยแบตหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะบรรจุน้ำได้เต็มๆเลย20ลิตร20ลิตรนี่น้ำไม่เต็มประมาณ15ลิตรหรือ18ลิตรเนี่ยที่2สามารถที่จะใส่ได้อยู่แล้วก็แบตไปไหวดังนั้นในเวลาเนี่ยมันจะชดเชยกันเรื่องแบบนี้ด้วยจะไม่เป็นตัวเลขเป๊ะคือถ้าน้ำเยอะมากก็ยิ่งกินแบตใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าการยกครั้งแรกเนี่ยคือมันจะใช้พลังงานมากเยอะใช่ไหมครับหลังจากบินไปแล้วระบายน้ำหนักไปเนี่ยแบตจะถูกใช้งานน้อยลงเรื่อยๆก็คือแบตก็จะลดลงตามระดับน้ำใช่ไหมครับลงใช่ครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาเราต้องมาคำนวณเรื่องการเติมน้ำในครั้งแรกครับเราเติม20ลิตรบินได้แค่ไหนเติม15ลิตรบินได้แค่ไหนเติม10ลิตรบินได้แค่ไหนทุกอย่างถ้าผมบอกเป็นตัวเลขหรือเป็นแพทเทิร์นน้องๆจะไม่ไปเรียนรู้เพิ่มครับต้องไปเรียนรู้เพิ่มใช่ไหมครับต้องไปเรียนรู้เพิ่มว่ามันเท่าไหร่ครับผม20ได้เท่าไหร่15ได้เท่าไหร่10ได้เท่าไหร่ในระยะเวลาการบินเนาะครับทริคอย่างหนึ่งที่ถูกบังคับจากครูฝึกให้ไปเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยนะครับสนใจในโดรนเกษตรครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาที่จะมารับจ้างบินตัวที20นะครับมันทำงานดีครับทำงานเร็วกว่าคนแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าครับประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนฉีดได้ทุกอย่างครับฉีดข้าวข้าวโพดอ้อยก็ได้ถั่วก็ได้มันก็ได้ครับติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร0910247911ทีมโดนเกษตรบ้านโคกว้างตำบลหนองตั้งงูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับขอบคุณครับ